นิดนึงของฝากของฝากไม่มีไม่มีเลยไม่มีของฝากด้วยไม่มีของฝากไม่มีของฝากไม่แย่เนาะฉันมันแย่อยู่แล้วเพราะเธอคนเดียวมีใหม่เหรออะไรนะมีใหม่ไม่ฉันมันแย่เองฉันไม่ได้ซื้อของฝากของเธอทุกคนขอโทษนะอากาศเป็นยังไงบ้างอากาศดีมากอากาศดีมากแบบงงแบบไม่เก็ทเองอ่ะไม่ได้ด้วยความที่เราไม่ได้ไปต่างประเทศเลยใช่ไหมคะอันนี้ในรอบ3ปีได้นะ3ปีอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปแล้วแบบอุ๊ยดีมากคือเราอ่ะเตรียมชุดไปเรากะว่าหนาวมากแต่เธอเห็นชุดฉันใช่ปะฉันแบบฉันตุ่มเตรียมพัดลมไปคือฉันกะว่ามันหนาวมากพอทุกครั้งที่ไปทุกครั้งที่ไปญี่ปุ่นนะคะมันจะเป็นจังหวะที่แบบจะไปตอนหนาวพอดีแต่ครั้งนี้มันคือแบบมันกลับพอดีพอดีพองามแบบว่าทำให้เราแบบเย็นสบายอะไรอย่างเงี้ยแบบก็เลยแบบรู้สึกแบบแฮปปี้มากๆสำหรับทริปนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่ไปเที่ยวจริงๆใช่ไหมไม่ได้ไปถ่ายแบบแฟชั่นอะไรเพราะผมไม่ได้จับรูปเราก็นั่นแหละตากล้องท้องถิ่นอย่างที่บอกแล้วก็ต้องจ้างเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแฟนเราไม่ชอบถ่ายรูปแฟนเราไม่ชอบถ่ายรูปพอใจเนาะแล้วเป็นยังไงบ้างเขาไปด้วยเขาไปด้วยคือมันเป็นทริปที่เขาไปทำงานคุยงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแกสก็เลยไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงจังหวะที่เราว่างพอดีเราก็เลยไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เหมือนว่าไปชาร์จแบตอะไรอย่างเงี้ยแล้วอากาศมันก็ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะก็จะได้ไม่มีปัญหากันเพื่อความสุขทั้งสองฝ่ายแล้วก็ทำการจ้างตากล้องในส่วนของเกสทำไมจ้างช่างภาพสุดไปถ่ายเองเลยใช่ก็ลองหาช่างภาพคนที่เป็นคนไทยอยู่ที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยก็ลองหาดูก็เจอก็มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นน้องที่น่ารักด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโอเคก็ไปเที่ยวด้วยกันแหละ 2-3 คนก็แฮปปี้เรา 2-3 คนโอเคจอยเอาไปอ่ะ4แต่เราอ่ะได้กลับมาเยอะมากก็กล่าวว่าเตรียมไปแบบกรุบๆอะไรเงี้ยแต่ว่าไปไม่เยอะค่ะไป6วันประมาณนั้นใช่ไม่ถือว่ายาวมากอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นทริปแบบพักผ่อนสูดอากาศ1นี่ถ้าหวั่นใจเรามีเวลาเที่ยวกับเราไหมเพราะเขาก็ต้องไปทำงานด้วยก็มีนะคะก็มีเวลาด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าทริปนี้ก็เหมือนเราเองก็ไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศมานานแล้วก็ทั้งคู่อะไรเงี้ยค่ะก็แฮปปี้กินแล้วก็กินแล้วก็ช็อปแล้วก็กินแบบนี้ก็มีความสุขอีกแบบนึงกลับมาก็ทุกวันนี้ก็ยังเหมือนแบบยังแบบยังเหมือนชดใช้กรรมอะค่ะที่ทำไปอะไรเงี้ยก็มันไกลจังไม่หมายถึงว่าแบบเราหนีไปเที่ยวหลายวันกลับมาก็แบบคุยงานเคลียร์งานจุกๆเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ใกล้สิ้นปีแล้วเราจะมีงานคอนเสิร์ตร้องเพลงให้เราฟังไหมอยู่แล้วมันต้องมีอยู่เนี่ยมันน่าสุดเราเดินสายนักร้องแล้วก็ต้องมีอยู่แล้วสักหน่อยสักหนึ่งใช่ไหมเขาดาวปีนี้เราจะได้ยินเสียงโอ้ยอาจจะไม่ได้เขาดาวอาจจะไม่รับก็จะเป็นเทศกาลปลายปีอะไรเงี้ยค่ะรับไว้แล้วแต่ว่าวันเขาดาวจริงๆเนี่ยอาจจะยังไม่อยากอยู่แบบอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยมากกว่าใช่ค่ะแล้วต้องซักซ้อมแบบนี้ได้ไหมคะแบบฟูลทีมค่ะตีลังกาอยู่แล้ว180องค์ใช่เพลงใหม่ก่อนแม่ด้วยความที่เราจะได้มีกุมภาเจอเลยเพลงใหม่เจอแน่เตรียมอุดหูไว้เลยเอาเลยมันก็จะต้องรอดูนั่นแหละว่ามันจะเป็นยังไงรอกันหน่อยจะรอสักครู่ไม่อยากรอก็ต้องรอนะคะเจอแน่เลยกุมภาซิงเกิล2ต่อเลยเราจะไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเรียกว่าเราเอาดีด้านจริงแล้วเราต้องไปเรียนเพิ่มเกรซว่าคือตอนนี้ที่เกรซมีเรียนเพิ่มก็จะรู้สึกว่าอาจจะมีเรียนเป็นโน้ตเพิ่มอะไรเงี้ยมีอะไรที่เราแบบว่าหายไปอะไรเงี้ยค่ะพังๆไปเพราะเป็นโน้ตนี่คือเรียนตั้งแต่ก่อนจะเข้าวงการพอเข้าวงการมาก็ไม่ค่อยได้ฟื้นอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เริ่มกลับมาซ้อมนะอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็เลยคือเริ่มจริงจังกับเรื่องเพลงมากขึ้นพยายามที่จะแบบศึกษาอะไรเพื่อที่เราจะได้แต่งเองได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเพลงเสร็จแล้วคือแบบว่ายังไงคุณพ่อก็บอกแม่อ๋อยังค่ะพูดไปก่อนมันเป็นสไตล์ของเราอยู่แล้วที่เราจะพูดไปก่อนมันเป็นแพลนในอนาคตที่อยู่บนอยู่บนมโนของเราว่ามันจะออกกุมภาอะไรเงี้ยก็ได้แต่หวังให้มันออกกุมภาหรือว่าจะแบบสักพักมันเป็นตุลาทำไมนะคือเราไม่ต้องไปกุมภาที่ตั้งใจไว้อะก็อยากให้มันออกแบบต่อเนื่องกันเลยทางค่ายอะค่ะเขาตั้งใจไว้ให้เป็นกุมภาทางค่ายตั้งใจให้เป็นกุมภาแต่ก็ไม่รู้ว่าฝันมันจะเกินฝันไปไหมอะไรเงี้ยเราจะได้เห็นแบบพี่น้องคู่
เห็นอยู่แล้วเห็นอีกแล้วอยู่แล้วพูดไปเรื่อยอีกแล้วแต่เห็นแต่เห็นแต่เห็นมีอยู่แล้วค่ะใช่แต่ไม่ใช่กุมภาพันธ์นี้แน่ๆใช่อาจจะเป็นกลางปีอะไรอย่างนี้อ๋อก็ไม่รู้ว่ากันแต่นี่คือเราจริงจังเรื่องงานเพลงไปถึงเมื่อไหร่คิดว่าแล้วตลอดไปตลอดไปเธอเขาเซ็นสัญญาฉันแล้วอีก3ปีฉันต้องจริงจังให้เขาคือไม่รับละครเลยคือไม่ถึงขั้นไม่รับละครไม่รับละครปีนี้ปีหน้าอาจจะรับถ้าเราสมมติว่าเราสามารถที่จะแบบแบ่งได้ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รับละครแค่ปีนี้ใช่ไม่รับคือไม่รับจริงๆก็แอบเสียดายแบบเรื่องดีๆช่องดีๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่สามารถรับได้อะไรเงี้ยจริงๆก็แอบเสียดายเหมือนกันแต่ว่าเราต้องเลือกเราต้องเลือกอ่ะมันต้องเลือกสักทางมีหน้ามีในการละครมีที่ลงยิ้มกดดีๆอะไรเขาก็ส่งมาเรื่อยๆนะคะผู้ใหญ่อ่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากอ่ะว่าสาก่อนหนึ่งคือต้องขอบคุณทุกคนที่แบบยังแบบยังเชื่อมั่นในตัวเราที่ยังแบบส่งละครมาอะไรเงี้ยแต่ว่าในช่วงนี้จนถึงกลางปีหรือเกือบปลายปีหน้าไม่สามารถแล้วจริงๆคือยังอยากที่จะแบบenjoy กับการทำเพลงอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะแล้วทำเพลงแล้วก็ลุยในเรื่องของภาพด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่อยากให้ภาพนักร้องมันแบบค่ายก็อยากให้ภาพนักร้องติดอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็เลยแบบว่าลุยสมมติว่าถ้ากลับมาจากรับบทบาทไหนที่เราอยากจะสนุกตลกที่แบบว่าเป็นตัวเองแบบว่าขำๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นละครใจจอยพูดอะไรก็ได้อะไรเงี้ยมีไหมมีใครเป็นผู้จัดได้ไหมแบบเป็นผู้จัดแล้วแบบพูดอะไรก็ได้อยากจะพูดเลยฉิงหน้าเพื่อนเลยเหรอคะไม่น่ารักเลยมึงสงสารคนตัดมากแค่ว่ามันขึ้นอยู่กับเรื่องของระยะเวลาความพร้อมในตอนนั้นแล้วก็งานในตอนนั้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ยังคิดถึงละครแหละก็ยังอยากถ่ายละครแหละแต่ว่ามันต้องอาศัยองค์ประกอบหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้จริงๆจังกับเรื่องงานจริงจังกับงานเพลงอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วสมมติข่าวดีเราจะมีให้ได้ยินไหมยังไม่ได้ถามข่าวดียังไงยังก่อนเราเพิ่งจะแบบเดินสายนักร้องซึ่งจะเริ่มก้าวนับหนึ่งใหม่ครั้งเข้าวงการใช่เราจะเป็นแบบรุกกี้มึงเข้าวงการเป็นนักร้องหน้าใหม่ก็จะปล่อยซิงเกิลไปเรื่อยๆยังไม่มีเรื่องข่าวดีแน่นอนยังไม่ได้มองเลยคนก็ถามเยอะแหละแต่ว่าก็ถามไปก่อนไม่เป็นไรถามไปเรื่อยๆตอบได้ยังไหวก็ตอบอยู่ใช่แต่มีคุยกับแฟนคุยบ้างไหมหรอไม่ได้คุยแบบคุยว่าเราจะอะไรยังไงเมื่อไหร่ยังไงแบบเหมือนกับว่ามันก็คือเราจริงจังกันอย่างเงี้ยค่ะอนาคตเราก็มองซึ่งกันและกันละค่ะก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันมองซึ่งกันและกันเลยอย่างเงี้ยแหละเราก็ไม่ได้จะมองหรือจะไม่อะไรยังไงแต่เพียงแต่ว่าเกรซยังเอนจอยกับการใช้ชีวิตในการทำงานของเราเต็มที่และที่สำคัญเลยคือเกรซอ่ะยังไม่ได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ตัวเองได้เต็มที่เลยฉันจึงรู้สึกว่าตัวเองยังทำงานหนักอยู่อยากมีเวลาแบบพาพ่อแม่ไปเที่ยวแบบชำๆแบบได้ใช้ชีวิตได้แบบเต็มที่อะไรเงี้ยแล้วเราก็ค่อยไปเริ่มต้นที่จะมีครอบครัวของตัวเองอีกทีนึงอะไรน้ำดีสุดๆเราควรน้องสาวเราจะแซงไหมอะไรนะเราควรน้องสาวเราจะแซงไหมเพราะเด็กคุณแบบคุณวันนั้นชอบดอกไม้ตอนที่เป็นก่อนอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปฟังอย่าไปฟังอย่าไปฟังปรบมืออะไรค่ะให้กำลังใจแล้วก็ปวดไม่หรอกคือเด่นคุณกับแกน่ะเขาเป็นคู่ที่น่ารักมากนะเห็นว่าเขาชอบทำคงทำคลิปไปเลยฉันก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่ามันน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเกสว่าก็ยังทำงานกันทั้งคู่แหละค่ะทั้งเด่นคุณกับแกนก็ยังแบบยังแฮปปี้กับการทำงานน้องเด่นก็ยังแบบยังงานเขายังดีอ่ะเขายังยังทำงานยังไปได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบคิดว่าเขาน่าจะยังแบบอยากจะโฟกัสงานกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่แซงแต่แซงก็แซงได้ไม่เป็นไรไฟเขียวผ่านตลอดเอติเลยคุณพ่อคุณแม่แค่เฉยๆนะเรื่องว่าจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานหรือว่าเมื่อไหร่อะไรยังไงอย่างเงี้ยแต่ถึงเขาก็มีถามที่เขาเป็นเรื่องปกติอย่างเงี้ยด้วยความที่เราก็อาจจะใกล้แบบว่าถึงวัยแล้วที่ว่าจะคิดในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็รู้นิสัยเราเราไม่ได้เป็นคนซีเรียสเรื่องนี้มากขนาดนั้นอย่างเงี้ยแล้วก็ยังอยากที่จะทำงานอยู่โอเคฉันยืนเกงกีเดฟสกามากเพราะว่าขยับไม่ได้จบแล้วเดี๋ยวสองพี่อีกได้ประเด็นยังได้แล้วหรอ